ื่อจะเปลี่ยนบรรยากาศกันนะมันมีกรณีที่ต่างประเทศอันนี้เป็นกรณีศึกษาน่าสนใจภาพนิ่งมาออสเตรเลียฟ้องซูเปอร์มาร์เก็ต2รายใหญ่ทำโปรโมชั่นหลอกลดราคาสินค้าน้องหน่วยงานกำกับผู้ดูแลผู้บริโภคของออสเตรเลียกำลังฟ้องร้องเครือข่ายซูเปอร์มาร์เก็ต2แห่งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเลยนะเครือข่ายใหญ่แปลว่าต้องมีความใหญ่นะกล่าวหาว่าเครือข่ายซูเปอร์มาร์เก็ต2แห่งเนี่ยทำโปรโมชั่นปลอมอ้างว่าลดราคาสินค้าแต่จริงๆเราไม่ได้ลดเลยคณะกรรมการการแข่งขันและผู้บริโภคออสเตรเลียหรือ ACCC บอกว่าโคกับบูเวิร์ดค่ะได้ฝ่าฝืนกฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยการแอบขึ้นราคาสินค้าชั่วคราวก่อนที่จะลดราคาสินค้าลงมาเท่ากับราคาเดิมหรือไม่ราคาที่ลดลงมาปรากฏว่ามันก็สูงกว่าราคาเดิมด้วยซ้ำคือแอบขึ้นไปก่อนแล้วก็ทำทีลดทีหลังอะค่ะแล้วบางทีลดลงมาเท่าเดิมหรือบางทีลดราคาแล้วยังสูงกว่าราคาเดิมอีกใช่แอบขึ้นไปก่อนนี่เป็นอะไรเทคนิคเหรอบอกช่วงปีที่ผ่านมาซูเปอร์มาร์เก็ตยักษ์ใหญ่ทั้ง2แห่งนี้มีส่วนแบ่งการตลาด2ใน3ของประเทศนะคะแล้วเขาถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดเลยจากข้อกล่าวหานี้ล่ะค่ะเรื่องการกำหนดราคาสูงเกินควรแล้วก็การปฏิบัติที่ขัดต่อกฎหมายการแข่งขันที่เป็นธรรมนี่ถ้าอธิบายคือเครือข่ายซูเปอร์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุด2เครือข่ายของประเทศเลยแล้วถูกตรวจสอบนายกออสเตรเลียว่ายังไงเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ถึงท่านนายกเลยนะคะบอกถ้าเรื่องนี้พิสูจน์ได้ว่าพฤติกรรมที่ถูกกล่าวหาเป็นเรื่องจริงเนี่ยเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิงบอกนี่ไม่ใช่จิตวิญญาณของออสเตรเลียและลูกค้าไม่สมควรได้รับการปฏิบัติเหมือนคนโง่ประธานองค์กรตรวจสอบของเขาชื่อจีน่าแคสกอตลิฟบอกว่ายังไงบอกทั้ง2บริษัทเลยทั้ง2เครือข่ายยักษ์ใหญ่เนี่ยทำตลาดโปรโมชั่นลดราคามานานหลายปีจนกระทั่งผู้ซื้อชาวออสเตรเลียเข้าใจแล้วว่าเป็นการลดราคาสินค้าปกติอย่างต่อเนื่องแต่ในหลายกรณีส่วนลดมันเป็นแค่ภาพลวงตาค่ะเช่นอะไรบ้างนะมีตั้งแต่อาหารสัตว์แผ่นปิดแผลน้ำยาบ้วนปากไปจนถึงผลิตภัณฑ์ยอดนิยมของชาวออสเตรเลียอื่นๆนะคะซึ่งมีการประเมินว่าขายสินค้าที่ได้รับผลกระทบไปหลาย10ล้านชิ้นแล้วก็ได้รับรายได้จำนวนมากจากการขายสินค้าเหล่านั้น ACCC กำลังพยายามขอให้ศาลกลางออสเตรเลียลงโทษอย่างหนักกับ2บริษัทนี้ใช้คำว่าอย่างหนักเลยอันนี้เนี่ยเป็นกรณีที่ยังไงนะก็ประมาณว่าก่อนจะลดราคาขึ้นราคาไปก่อนขึ้นเนียนๆไปก่อนหรือจริงๆประกาศราคาซึ่งมันไม่จริงอ่ะเป็นราคาสูงแล้วถึงเวลานี่ลดราคานะซึ่งลดลงมาก็เท่ากันกับราคาที่มันจะต้องขายจริงอะค่ะหรือไม่ก็ลดลงมาแล้วยังต่ำกว่าราคาปกตินี่ออสเตรเลียสูงกว่าราคาปกติอีกนี่เป็นข่าวใหญ่นะข่าวเอาจริงเขาน่าเสียดายที่ไม่ได้มีเวลาในเรื่องเล่าเช้านี้ข่าวนี้ผมถือว่าสำคัญมากบางประเทศในแถบบางภูมิภาคเนี่ยท่านผู้ชมบางทีลดปริมาณใช่แล้วก็ขายเท่าเดิมหรือไม่ก็ขายแพงขึ้นอย่างนี้ไม่รู้ไม่ได้ว่าอะไรนี่ เพียงแต่ตั้งข้อสังเกตไงเอาผู้บริโภคเขาจะรู้ไหมลดปริมาณรู้ถ้าซื้อบ่อยๆ อ่ะรู้ใช่ไหมถ้ารู้งั้นก็ไม่ว่ากันแต่ไอ้เรื่องลดราคาเนี่ยแหละค่ะบางทีเราก็ไม่รู้อันนี้แต่ผู้บริโภคชาวไทยค่อนข้างใจฉลาดเราจำได้เชื่อพี่เราเคยซื้อเท่าไหร่ ใช่ไหมเราจำได้แล้วบางทีเนี่ยไปเฉพาะช่วงลดราคาจริงของเซลล์แต่บางเจ้าก็ฉลาดกว่าไม่ว่าจะไปช่วงเวลาไหนก็ลดนี่ถือเป็นข่าวใหญ่ผมไม่อยากจะข้ามอย่างที่ว่าเนี่ยแล้วมาว่ากัน